9ปีรัฐประหารยิ่งลักษณ์รู้สึกไม่เหมือนเดิมชี้ผลเลือกตั้ง66ประชาชนไม่ทนยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กครบรอบ9ปีรัฐประหาร2557ชี้ผลเลือกตั้ง2566เป็นเครื่องสะท้อนแล้วว่าประชาชนไม่ทนกับกลุ่มคนที่ได้อำนาจโดยมิชอบวันที่22พฤษภาคม2566นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอียิ่งลักษณ์ชินวัตรระบุว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ9ปีของการรัฐประหารที่ความรู้สึกของดิฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศที่ถูกรุกไล่อย่างหนักจากฝ่ายเผด็จการวันนี้ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นเครื่องสะท้อนแล้วว่าประชาชนไม่ทนกับกลุ่มคนที่ได้อำนาจมาโดยมิชอบอีกต่อไปแล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กครบรอบ9ปีรัฐประหาร2557ยิ่งลักษณ์ชินวัตรโพสต์เฟซบุ๊กครบรอบ9ปีรัฐประหาร2557ตลอด9ปีที่ผ่านมาประเทศไทยตกอยู่ภายในวังวนกับเงาของเผด็จการการถูกไล่ล่าความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมปัญหาปากท้องมีความยากลำบากในการทำมาหากินประเทศขับเคลื่อนไปอย่างไร้วิสัยทัศน์ไร้ความเข้าใจในการบริหารเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้านี่คือผลพวงของการทำรัฐประหารแย่งอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากวันนี้เป็นต้นไปดิฉันหวังว่าเราจะไม่เห็นการทำรัฐประหารอีกแล้วสุดท้ายนี้ดิฉันขอเอาใจช่วยให้เราได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเพื่อประชาชนและอำลารัฐประหารให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยเสียที บจ.เทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์และบจ.วิสไบโอผนึกพลังมอเกษตรดำเนินการโดยคณะวิทย์บจ.เทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์และบจ.วิสไบโอผนึกพลังมอเกษตรดำเนินการโดยคณะวิทย์ร่วมทับส่งเสริมสนับสนุนและร่วมศึกษาวิจัยวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูปเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามสู่ตลาดโลกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566นายณัฐพลสมรักกรรมการบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBD และนายวุฒิพงศ์พาณิชย์เศรษฐกรกรรมการผู้จัดการบริษัทวิสไบโอจำกัดได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์นำโดยรองศาสตราจารย์อภิสิทธิ์สงสเสนตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับมอบอำนาจโดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพการผนึกพลังระหว่างบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิสเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBD และบริษัทวิสไบโอจำกัด VISBIOและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์จะสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกันโดยมุ่งเน้นให้มีการศึกษาและวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทำให้สามารถพัฒนาสารสกัดและวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดและนำไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นที่ต้องการในตลาดสุขภาพและความงามนอกจากนี้เรายังทำบันทึกข้อตกลงการร่วมวิจัยศึกษาและการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดยการวิจัยศึกษาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่าและการเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานสามารถช่วยให้เราเข้าใจและประเมินคุณค่าที่สร้างขึ้นตลอดจากกระบวนการผลิตตลอดจากการคัดเลือกวัตถุดิบการแปรรูปการผลิตการจัดจำหน่ายและการบริโภคการศึกษาและวิจัยในด้านนี้จะต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อทดลองวิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติทางชีวภาพโภชนาการและประสิทธิภาพในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อประยุกต์ใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการร่วมมือระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัยยังเป็นการสร้างโอกาสในการฝึกฝนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดยการนำเอาความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และวิจัยจากมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามของประเทศไทยสู่ระดับโลกบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิซนเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBD และบริษัทวิสไบโอจำกัด VISBIOจะดำเนินการโดยมุ่งหวังในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและสร้างความเป็นที่ยอมรับในตลาดทั้งในประเทศไทยและตลาดสากลบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามในประเทศไทยซึ่งจะส่งผลให้ประเทศของเราสามารถเป็นผู้นำในการนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงสุดในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามรวมถึงเป็นการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และการวิจัยเข้าสู่การใช้งานในสาขาอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามด้วยการร่วมมือระหว่างบริษัทเทคโนพรีเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลบิซนเนสดีเวลลอปเปอร์จำกัด TIBDและบริษัทวิสไบโอจำกัด VISBIO กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งสองฝ่ายจะมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามพร้อมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจภายในประเทศไทยเติบโตและเป็นแรงขับเคลื่อนในตลาดโลก